เรากลับมาเจอกันอีกแล้วนะคบผมสําหรับวิชาเทคโนโลยีวิทยาการคํานวณระดับชั้นม5นะครับยังจําได้ไหมว่าครั้งที่แล้วเราเรียนเรื่องอะไรกันไปในสัปดาห์ที่แล้วนะคะผมเราเรียนเรื่องการทํานายข้อมูลด้วยวิธีการของ k n n หรือว่าการทํานายเชิงหบวดหมดูนั่นเองนะครับผมแล้วก็จบไปสําหรับการวิเคราะห์เชิงทานายเนาะแต่ยังมีอีกเรื่องหนึ่งนะครับผมที่ยังไม่ถูกพูดถึงเลยนะั่นคือการวิเคราะห์เชิงแนะนําการวิเคราะห์เชิงแนะนําคืออะไรครับผม การวิเคราะห์เชิงแนะนําเป็นรูปแบบของการวิเคราะห์ข้อมูลนะครับผมที่มีความซับซ้อนและยากที่สุดนะครับเพราะไม่เพียงต้องพยากรณ์หรือทํานายว่าจะเกิดอะไรขึ้นแต่ยังต้องให้คําแนะนําในทางเลือกต่างๆนะครับและผลของแต่ละทางเลือกด้วยว่าทางเลือกนี้มีข้อดีข้อเสียอย่างไรและต้องเลือกเลยครับว่าทางเลือกไหนคือดีที่สุดนะครับผมซึ่งผลของการวิเคราะห์เชิงแนะนํานั้นสามารถเปลี่ยนได้ตามข้อมูลที่เพิ่มเข้ามานะครับดังนั้นการวิเคราะห์เชิงแนะนำเนี่ยจะได้ผลลัพธ์ที่ดี ก็ขึ้นอยู่กับจํานวนข้อมูลที่มีครับว่าข้อมูลที่มีเนี่ยมากน้อยเพียงใดถ้ามีข้อมูลมาให้วิเคราะห์มากผลลัพธ์การแนะนำเนี่ยก็จะได้ดีแต่ถ้าเกิดมีข้อมูลมาให้วิเคราะห์เพียงนิดเดียวผลลัพธ์ของการแนะนํ็อาจจะได้ออกมาไม่ดีเท่าไหร่นะครับผมเรามาดูตัวอย่างของการวิเคราะห์เชิงแนะนํากันบ้างนะครับผมการวิเคราะห์เชิงแนะนำเนี่ยเป็นขั้นตอนที่ต่อยอดมาจากการวิเคราะห์เชิงทานายเนาะตัวอย่างเช่นมีการทํานายว่าฝนจะตกในวันนี้นะครับผมการวิเคราะห์เชิงแนะนําก็ต้องต่อยอดครับผมว่าจะรับมือ กับสถานการณ์ที่เกิดได้อย่างไรบ้างและบอกถึงข้อดีข้อเสียของแต่ละวิธีเช่นถ้าบอกว่าฝนจะตกในวันนี้ใช่ไหมครับก็เลยแนะนําไปว่าถ้าออกจากบ้านเนี่ยควรจะพกล่มติดตัวไปด้วยนะครับหรือแนะนําทางเลือกที่2นะครับผมถ้าออกจากบ้านก็ควรพกเสื้อกันฝนติดตัวไปด้วยนะครับซึ่งทั้ง2วิธีเนี่ยก็จะมีข้อดีและข้อเสียต่างกันยังไงเราไปดูกันนะครับผมการพกล่มติดตัวเนี่ยมีข้อดีก็คือสามารถใช้งานได้ง่ายเก็บง่ายนะครับผม ใช้งานง่ายคือยังไงเราเจอฝนปุ๊บเราออกไปกลางร่มปุ๊บก็กันฝนได้เลยนะครับผมเก็บง่ายก็สมมติถ้าเข้าล่มปุ๊บก็หุบล่มเข้ามาถ้าฝนไม่ตกยังสามารถใช้ล่มเนี่ยกันแดดได้ด้วยนะครับผมแต่ข้อเสียของมันคือถ้าล่มขนาดใหญ่ก็แน่นอนครับผมพกพาลําบากนะครับผมถ้าฝนตกหนักหรือเกิดลมแรงๆมากๆแล้วเราต้องกลางร่มลุยฝนไปเนี่ยจะอาจจะทําให้เปียกกว่าการใส่เสื้อกันฝนแน่นอนใช่ไหมฮะเพราะว่าล่มเนี่ยมันไม่ได้กันทั้งตัวเนาะมันกันฝนที่อยู่มาจากข้างบน พราะงั้นถ้าเกิดลมแรงๆฝนสาดเข้ามาเปียกแน่นอนนะครับผมการพกเสื้อกันฝนติดตัวมีข้อดีอยังไงครับข้อดีของเสื้อกันฝนคือสามารถขึ้นหวยร่างกายได้สะดวกได้อิสระกว่าการถือลมเพราะการถือลมเนี่ยเราต้องเสียมือนึงเนี่ยไปกับการถือลมแล้วจะทําอะไรก็ลําบากแล้วนะครับผมใช่ไหมและข้อดีอีกอย่างหนึ่งของเสื้อกันฝนคือสามารถกันฝนได้ดีกว่าลมนั่นเอง,เองไม่ว่าจะเป็นกรณีที่ฝนตกเบาฝนตกหนักลมแรงแค่ไหนเสื้อกันฝนก็เอาอยู่แต่ข้อเสียของเสื้อกันฝนคืออะไรครับ ก่อนการใช้งานและหลังจากการใช้งานมีวิธีการที่ยุ่งยากมากกว่าสมมุติฝนตกถ้าเป็นร่มเราสามารถเดินออกไปแล้วกางร่มออกมาได้เลยใช่ไหมฮะแต่เสื้อกันฝนเนี่ยเราต้องหาที่เพื่อเอาเสื้อกันฝนมาถอดมาใส่คุมตัวทั้งตัวซึ่งการใส่ก็ลาบากถูกไหมฮะขั้นตอนการเก็บก็ลาบากเหมือนกันเพราะว่าการจะเก็บเสื้อกันฝนที่ดีนั้นต้องควรตากให้มันแห้งก่อนใช่ไหมฮะสมมติถ้าเราไปทำงานใส่เสื้อกันฝนไปแต่ที่ทํางานจะมีที่ให้เราตากเสื้อกันฝนไหมฮะก็ไม่มีถูกไหม เนาะและอีกอย่างหนึ่งครับผมเสื้อกันฝนเนี่ยถ้าเกิดฝนไม่ตกก็ไม่สามารถใส่กันแดดได้เนาะอ่าจะเห็นได้ว่าถ้าทำแนะนําทั้งสองกรณีเนี่ยมีข้อดีและข้อเสียที่แตกต่างกันเราควรแนะนําพกร่มไปดีหรือพกเสื้อกันฝนไปดีเนาะซึ่งจากข้อมูลที่ได้มากี้เนี่ยแค่บอกว่าพยากรณ์ว่าฝนจะตกในวันนี้เราไม่รู้เลยว่าฝนตกหนักหรือเปล่าฝนตกแรงเปล่าลมแรงหรือเปล่าถ้าฝนตกหนักเราอาจจะแนะนําให้ว่าพกเสื้อกันฝนดีกว่านะแต่ถ้าเกิดฝนตกเบาๆอ่านหรืออาจจะไม่ตกเนี่ยอาจจะแนะนําว่าพกร่มดีกว่า หรือว่าถ้าเกิดเราได้ข้อมูลมาเพิ่มว่าวันนี้ไม่จำเป็นต้องเดินทางไปไหนผลคําแนะนําอาจจะกลายเป็นว่าอยู่บ้านรอฝนหยุดตกทาอย่างอื่นกิจกรรมภายในบ้านต่างๆแต่ก็ได้เห็นไหมครับว่าการวิเคราะห์เชิงแนะนำเนี่ยผลของการแนะนําขึ้นอยู่กับจํานวนข้อมูลที่เราทราบยิ่งเราทราบข้อมูลมากเท่าไหร่การแนะนําก็จะมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นมีไหมครับว่าถ้าเกิดเรารู้แล้วว่าเราไม่ต้องออกเดินทางไปไหนเนี่ยในวันที่ฝนตกแนะนําให้พกลมติดตัวไว้มีไหมฮะ ไม่มีเนาะอยู่บ้านใช้พกร่มทําไมถูกไหมครับนี่ครับคือ,คอการวิเคราะห์เชิงแนะนําเป็นไงฮะไม่ยากเนาะแต่จริงๆแล้วมันค่อนข้างยาก,กน,นะครับผมที่ไม่ยากเพราะว่าครูยกตัวอย่างมาเป็นตัวอย่างง่ายๆที่จริงแล้วการวิเคราะห์ทั้งหมด3แบบที่ครูพูดไปมันหมดแล้วแต่มันมีอีกอย่างหนึ่งครับผมที่ครูอยากพูดถึงคือการวิเคราะห์เชิงปัญญาอ่าหลายๆคนอาจไม่เคยดีเนาะเพราะก่กอนหน้านี้ครูไม่ได้พูดถึงมันเลยการวิเคราะห์เชิงปัญญาคืออะไรการวิเคราะห์เชิงปัญญาเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลของคอ,อมพิวเตอร์ครับผม ที่จะเรียนแบบกระบวนการคิดและการรู้จําของมนุษย์โดยการสมศาสต์ต่างๆเข้ามาครับอย่างเช่นปัญญาประดิษฐ์เนาะหรือว่าการประมวลผลแบบภาษภาธรรมชาติต่างๆซึ่งจะทําให้การประมวลผลและการเคราะห์ข,ข้อมูลจํานวนมหาาลและหลากหลายรูปแบบได้อย่างรวดเร็วครับผมเพราะว่าใช้คอมพิวเตอร์ในการคํานวณอาจกล่าวได้ว่าการเครห์เชิงปัญญาเนี่ยเป็นการเพิ่มศักยภาพของคอมพิวเตอร์ให้สามารถทําการวิเคราะห์ข้อมูลทั้ง3ระดับได้แก่การเคราะห์เชิงพหานา การวิเคราะห์เชิงทํานายและการวิเคราะห์เชิงแนะนําที่เราได้เรียนกันไปนหมดแล้วทั้ง3แบบได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยใช้คอมพิวเตอร์ในการคํานวณแทนเนาะตัวอย่างการวิเคราะห์เชิงปัญญาที่เห็นได้ในปัจจุบันอย่างเช่น IBM Watson ครับผม IBM Watson คืออะไร IBM Watson เป็นระบบคอมพิวเตอร์ที่สามารถวิเคราะห์ข้อมูลทางการแพทย์ของผู้ป่วยมะเร็งครับผมโดยระบบเนี้ยจะใช้ข้อมูลผู้ป่วยมะเร็งในอดีตหลายพันคนเลยเอกสารทางวิชาการมากกว่า15ล้านรายการ และตำราแพทย์เกี่ยวกับมะเร็งเนี่ยมากกว่า300เล่มเป็นข้อมูลของ IBM Watson เนาะเพื่อมาระบุทางเลือกแนวทางในการรักษาที่เหมาะสมที่สุดให้กับผู้ป่วยแต่ละรายเห็นไหมครับว่าข้อมูลของ IBM Watson ที่จะวิเคราะห์เนี่ยมีข้อมูลมากมายมหาศาลม,ม,ม,มากเลยซึ่งถ้าเราทําอย่างเงี้ยแล้วเราทําด้วยตัวเราเองเกิดแล้วขึ้นครับกว่าจะวิเคราะห์เอาแค่เอกสารทางวิชาการอย่างเดียว15ล้านรายการคิดว่าจะนั่งดูกี่วันนี่ครับ สิบห้าล้านรายการเนาะแต่ถ้าใช้คอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยทาในขั้นตอนอย่างเงี้ยก็สามารถวิเคราะห์ได้รวดเร็วอาจจะเป็นห้านาทีสิบนาทีก็ได้ผลการรักษาแนวทางในการรักษาที่ดีที่สุดออกมาแล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นนี่คือการวิเคราะห์เชิงบัญญานะครับผมสรุปครับผมการวิเคราะห์ข้อมูลเนี่ยมีทั้งหมดหลายๆอย่างด้วยการได้แก่การวิเคราะห์เชิงพรรณนาเป็นการวิเคราะห์พื้นฐานเนาะเพื่อเห็นภาพรวมและความสัมพันธ์ของข้อมูลต่างๆการวิเคราะห์เชิงทํานาย เป็นการวิเคราะห์ที่ช่วยให้คาดการณ์หรือทํานายสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในอนาคตได้สามารถแบ่งเป็นสประเภทย่อยได้แก่การทํานายเชิงตัวเลขและการทํานายเชิงมวลมุ่การวิเคราะห์เชิงแนะนําเป็นการจําลองทางเลือกที่เป็นไปได้ของสถานการณ์ต่างๆหลังจากที่ได้ผลของการทํานายแล้วนะครับผมเพื่อเลือกวิธีการที่ดีที่สุดคาแนะนําที่ดีที่สุดให้กับกลุ่มลูกค้าหรือคนที่ต้องการคําแนะนําต่างๆและสุดท้ายการวิเคราะห์เชิงปัญญาเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลของคอมพิวเตอร์ที่จะรวมการวิเคราะห์ข้อมูล3มันก่อนหน้านี้ ไว้ในระบบระบบเดียวเพื่อทําให้ง่ายต่อการวิเคราะห์ข้อมูลที่จํานวนมหาศาลมากๆและอยากรู้ผลลัพธ์ที่รวดเร็วนะครับผมนี่คือภาพรวมของการวิเคราะห์ข้อมูลเนาะการวิเคราะห์แต่ละข้อเนี่ยเราได้เรียนกันไปแล้วนะครับผมทีนี้ครูอยากให้เราเห็นตัวอย่างของการวิเคราะห์ข้อมูลที่เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลแบบข้อมูลใหญ่เลยนะครับมาดูตัวอย่างกันครับผมตัวอย่างที่ครูเอามาในวันนี้คือเป็นตัวอย่างเรื่องของไอศครีมครับผมเจ้าของร้านไอศครีมครับต้องการทราบว่าอุณหภูมิของอากาศเนี่ย มีความสัมพันธ์กับจํานวนยอดขายไอศครีมหรือไม่และถ้าหากว่าวันนี้นะครับผมมีอุณหภูมิเท่ากับ31.5องศา,ศาเซลเซียสจะต้องเตรียมไอศครีมสาหรับการขายประมาณกี่ถ้วยดีนะครับผมและเจ้าของร้านเนี่ยได้รวบรวมข้อมูลของอุณหภูมิกับจํานวนยอดขายที่ได้แต่ละวันไว้ดังตารางทาง,ทางด้านขวาเนาะจากคําถามนี้นะครับผมเจ้าของร้านไอศครีมเนี่ยต้องการรู้อะไรบ้างเราเห็นได้ว่าเจ้าของร้านไอศครีมสิ่งที่ต้องการรู้คือ2ออย่างนี้ครับผมอย่างแรกคือ อุณหภูมิของอากาศมีความสัมพันธ์กับจํานวนยอดขายของไอศ์ครีมหรือเปล่าและก็คําถามที่2ครับผมบอกว่าถ้าวันนี้มีอุณหภูมิเท่ากับ31.5องศาเซลเซียสจะต้องเตรียมไอศ์ครีมสำหรับการขายประมาณกี่ถ้วยเนาะโจทย์เดียวถามถึง2คําถามด้วยกันเพราะฉะนั้นเราต้องวิเคราะห์ไปทีแ่คาถามครับผมจากคําถามของเจ้าของร้านไอศ์ครีมที่ถามว่าอุณหภูมิของอากาศมีความสัมพันธ์กับจํานวนข้อมูลจํานวนยอดขายไอศครีมหรือเปล่าเนี่ยจะต้องใช้วิธีอะไรครับผมจาได้ปา ้องใช้วิธีการวิเคราะห์เชิงพรรณนาเนาะเรียนไปครับแรกๆเลยแล้วก็เป็นการหาค่าความสัมพันธ์ของชุดข้อมูลนะครับผมถ้าเกิดคําถามนี้เนาะยังจาวิธีได้ไหมครับผมหลายคนลืมไปแล้วเนาะเพราะงั้นเดี๋ยววันนี้ครยจะทบทวนให้แล้วกันนะครับผลลัพ์ของการหาความสัมพันธ์ของข้อมูลเนี่ยอาจจะเป็นได้3ากรณีด้วยกันได้แก่ความสัมพันธ์เชิงบวกความสัมพันธ์เชิงลบหรือไม่มีความสัมพันธ์จําได้ไหมว่าแต่ละแบบคืออะไรลืมแล้วลืมแล้วละสี่นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูไครับว่าแต่ละแบบคืออะะะไรรเนนคับ ในขั้นตอนนี้จากคำถามเมื่อกี้นี้นะครับผมที่ถามว่าอุณหภูมิของอากาศกับจำนวนยอดขายไอศครีมมีความสัมพันธ์กันหรือไม่ถ้าจําได้การหาค่าความสัมพันธ์ของครูเนี่ยครูสอนโดยการใช้ Excel ในการคํานวณออกมาเนาะซึ่งสูตรของ Excel ที่ใช้ในการคํานวณเนี่ยมีสูตรว่าเท่ากับคอลเลอร์ของข้อมูลชุดที่1กับข้อมูลชุดที่2นะครับผมถ้าเขียนใน e x c ก l ก็จะเป็นรูปของตารางด้านล่างก็จะเป็นเท่ากับก 1, กคอลเลอร์แล้วก็เทเบิลหก็คือกรอบของสีน้ำเงินแล้วก็กรอบของสีแดง2คอลัมน ซึ่งหลังจากคำนวณด้วยส่วนนี้ออกมาแล้วจะได้ค่าความสัมพันธ์ของข้อมูลออกมาเลยครับผมในที่นี้นะคะผมจะได้ค่าความสัมพันธ์ของข้อมูลชุดนี้เท่ากับ0.951เลย0.951คืออะไรจำได้ไหมลืมแล้วเหมือนกันใช่ไหมครับผมเพราะฉะนั้นนะครับเดีย๋ยวครูสรุปให้ฟังจากข้อมูลเมื่อกี้นี้เราสามารถสร้างแผนภาพกระจายของมันได้ออกมาเป็นรูปของในลักษณะนี้ได้เหมือนกันนะครับผมจากรูปจะเห็นได้ว่าค่าความสัมพันธ์ของอุณหภูมิของอากาศกับ จำนวนยอดขายของไอศครีมเนี่ยมีค่าเท่ากับ0.951เนาะจึงบอกได้ว่าอุณหภูมิของอากาศเนี่ยมีความสัมพันธ์กับจำนวนยอดขายของไอศครีมเนี่ยในรูปแบบของความสัมพันธ์เชิงบวกความสัมพันธ์เชิงบวกคืออะไรคือเมื่ออุณหภูมิของอากาศเพิ่มขึ้นมีแนวโน้มที่ว่ายอดขายของไอศครีมก็จะเพิ่มตามกราฟก็จะเป็นรูปของเส้นตรงในลักษณะเฉียงขึ้นเนาะอาจจะดูไม่เฉียงขึ้นเท่าไหร่แต่ก็รูปแบบของมันก็เป็นประมาณนี้เพราะถ้าให้ตรง100%เลยค่าความสัมพันธ์ของเราต้องอยู่ที่1 แต่นี่ความสัมพันธ์ของเราอยู่ที่ประมาณ0.951เองนะครับผมทีนี้เราก็สามารถตอบได้แล้วว่าความสัมพันธ์ของอากาศกับจํานวนยอดขายไอศรีมเนี่ยเป็นยังไงทีนี้ยังเหลือคาถามอีกคาถามหนึ่งใช่ไหมฮะยังจำได้ไหมมันมี2คําถามเนาะก่อนหน้านี้นะครับคาถามมีคคำถามหนึ่งของเจ้าของร้านไอศรีมก็คือถามว่าถ้าวันนี้มีอุณหภูมิเท่ากับ31.5องศาเซลเซียสเนี่ยจะต้องเตรียมไอศกรีมสาหรับการขายประมาณกี่ถ้วยข้อมูลที่เจ้าของร้านให้มาเนี่ยเป็นข้อมูลสถิติเนาะว่า อุณภูม right? right? ิเท่านี้ขายได้เท่าไหรอุณภูมิเท่านี้ขายได้เท่าไหร่แต่ไม่มีของ3ะ5เลยใช่ไหมครับจากคําถามนี้วิธีการที่เราต้องมาใช้ในการคํานวณคือวิธีการวิเคราะห์เชิงทํานายและต้องเป็นการทํานายเชิงตัวเลขด้วยเพราะว่าเจ้าของร้านถามว่าจะขายไอศ์ครีมได้ทั้งหมดกี่ถ้วยจะทํางานเชิงบวกหมู่ก็ไม่ได้เนาะยังจําได้ไหมครับว่าการทํานายเชิงตัวเลขสามารถทําได้ทั้ง2แบบในที่นี้ครูจะยกตัวอย่างการทํานายเชิงตัวเลขทั้ง2แบบเลยเพื่อเป็นการทบทวนความจําของเราด้วยนะครับว่ามันคืออะไรบ้าง วิธีทั้ง2แบบคือการทํานายจากเส้นแนวโน้มและการทํานายโดยใช้สมการเชิงเส้นเนาะยังไม่ลืมใช่ไหมเพิ่งเรียนกันเองนะคบผมจำได้เปล่าว่าการทํานายจากเส้นแนวโน้มคืออะไรการทํานายจากเส้นแนวโน้มนะครับจากแผนภาพการกระจายที่เราได้วาดไว้ตอนแรกแล้วเนาะการทํานายจากเส้นแนวโน้มเนี่ยเราต้องลากเส้นแนวโน้มออกมาให้ได้ก่อนในที่นี้ขูลากเส้นแนวโน้มออกมาปุ๊บก็ได้เป็นลักษณะของเส้นสีแดงที่อยู่ในภาพนะครับนั่นคือเส้นแนวโน้มของเราเส้นแนวโน้มจําได้ไหมคือเส้นอะไร เส้นแนวโน้มคือเส้นที่ลากผ่านจุดต่างๆให้ได้มากที่สุดแต่ในที่นี้เราเห็นได้ว่าจุดต่างๆของเราเนี่ยมันไม่เป็นเส้นตรงแบบเส้นตรงเลยทีเดียวเนาะเพราะฉะนั้นไม่ได้สามารถลากได้ประมาณนี้ก็คือมีจุดที่อยู่ด้านบนกับด้านล่างมีประมาณพอๆกันนะครับผมหลังจากลากเส้นแนวโน้มได้แล้วการทํา,านายค่าจากเส้นแนวโน้มเนี่ยเราต้องรู้ว่าสิ่งที่เราต้องการสิ่งที่เรารู้คืออะไรในที่นี้เรารู้ว่าอยากทราบว่าอุณหภูมิเท่ากับ31.5เจนี่ยจะได้จานวนยอดขายไอศครีมเท่าไหร่ถูกไหมฮะ เราก็มาดูเนแในแผนภาพกันนะครับผมจากแผนภาพการกระจาย31.5จุ่ตรงไหนเราก็ต้องลากเส้นตรงขึ้นไปเป็นแนวตั้งฉากเนาะจากจุดที่เป็น31.5ขึ้นไปชนกับเส้นแนวโน้มที่เราได้สร้างขึ้นตอนแรกในล,ลักษณะอย่างนี้ดังภาพนะครับผมหลังจากนั้นเมื่อเส้นที่ลากขึ้นมาแล้วชนกับเส้นแนวโนมปุ๊บก็ให้ลากเส้นลากจากจุดนั้นออกไปทางแนวนอนขนานกับแกน x ไปยังหาแกน y นะครับผมได้เป็นลักษณะอย่างนี้ หลังจากนั้นก็จะสามารถประมาณค่าได้ครับว่าถ้าอุณหภูมิเท่ากับ31.5องศาและประมาณค่าจากการทํานายด้วยเส้นแนวโน้มเนี่ยจะได้จํานวนไอศครีมที่ขายได้ประมาณในรูปอาจจะมองไม่ได้ชัดเนาะเพราะฉะนั้นครูขออ่านประมาณเป็นประมาณพันหกนิดๆอ่าในที่นี้ครูขอสรุปเป็นพันหกร้อยยี่สิบถ้วยละกันอืมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดทํานายจากเส้นแนวโน้มเนี่ยจะได้การสรุปว่าถ้าอุณหภูมิ31.5องศาเซลเซียสจะขายไอศครีมได้ประมาณหนึ่งพันหกร้อยยี่สิบถ้วยนะครับผม นี่คือการทํานายจากเส้นแนวโน้มวิธีที่2การทํานายจากสมการเชิงเส้นถ้าจําได้วิธีนี้ค่อนข้างเกี่ยวกับคณิตศาสตร์พอสมควรเนาะเกี่ยวกับสมการเชิงเส้นเนาะเพราะนั้นคนที่ไม่เก่งเลขต้องตั้งใจฟังดีๆเลยนะคบผมจาได้ไหมครับว่าสมการเชิงเส้นรูปแบบของมันคืออะไรรูปแบบของสมการเชิงเส้นคือ y เท่ากับ mx บวกด้วย c y คืออะไร y คือค่าของแกน y ในที่นี้ y มีค่าเท่ากับ จำนวนยอดขายของไอศครีมเนาะ x ก็คือค่าของแกน x ในที่นี้เป็นอุณหภูมิของอากาศนะครับผมมีหน่วยเป็นองศา m คืออะไรจาได้ไหม m คืออะไร m คือค่าความชันเนาะแล้วก็ c คือค่าคงที่ที่บวกเพิ่มข้ามชันขล้งนะครับขั้นตอนในการทํานายด้วยสมการเชิงเส้นเนี่ยเราจะเริ่มด้วยขั้นตอนอะไรครับผมจําได้ปบก่อนอื่นเลยเนาะเราก็ต้องเลือกจุดมาก่อนว่าจุดที่เรามาใช้ในสมการเชิงเส้นเนี่ยมีจุดอะไรบ้างในที่นี้นะครับครูเลือกจุด2จุดมาก็คือจุด x 1 y 1คือจุดของ ยี่สิบห้าจุดหกและเก้าร้อยห้าสิบหรือคือข้อมูลตัวที่หนึ่งในตารางนั่นเองและจุด x สอง y สองก็คือจุดที่สามสิบเอ็ดจุดสองและหนึ่งพันหกร้อยหรือข้อมูลตัวสุดท้ายในตารางนั่นเองนะครับผมครูเลือกสองจุดนี้เนาะมาสาหรับสร้างสมการเชิงเส้นนะครับหลังจากที่ได้จุดที่ต้องการแล้วสิ่งที่ต้องการคํานวณหาเป็นอย่างแรกก็คือค่าอะไรครับก็คือค่าของ m เนาะเราต้องคํานวณหาค่า m จากจากสูตรนี้ครับผมถ้าจําได้นะครับ m เท่ากับ y 2ลบ y 1ส่วนด้วย x 2ลบ x 1ในที่นี้ครับ y 2 1 6เท่ากับ y 1เท่ากับ9ก0และ x 2 3 1เท่ากับ31และ x 1เท่ากับ25.6เนาะเมื่อมาแทนค่าในสูตรแล้วจะได้ผลลัพธ์ออกมาเท่ากับ116.07ก็คือได้ค่า m ของเรานั่นเองสมการเชิงเส้นตอนนี้ก็ได้ค่า m ออกมาแล้วเรารู้ y เรารู้ x แล้วสิ่งที่เราไม่รู้อย่างหนึ่งคือค่า c ถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้อองทาต่มคื การคำนวณหาค่า c ครับผมการคำนวณหาค่า c สามารถหาได้จากอะไรล่ะสามารถหาได้จากการแทนค่า m และ x 1 y 1ลงในสมการที่อยู่ในรูปของ y ลบ y 1เท่ากับ m คูณกับ x ลบ x 1นั่นเองอซึ่งเมื่อแทนค่าเข้าไปในสมการนะครับผมจะได้เท่ากับ y ลบ950เนอะเพราะ x 1ของเราคือ950เท่ากับ m m ของเราคิดไปแล้วคือ116.07 คูณกับ x ลบด้วย25.6จนะครับจัดรูปใหม่ให้มันนิดนึงเนาะเพราะเราต้องจัดรูปให้อยู่ในรูปของ y เท่ากับใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราต้องย้ายค่าของลบเกไปบวกอีกฝั่งหนึ่งแต่ทางฝั่งขวาก็ต้องมีการคำนวณเพิ่มเข้ามาเหมือนกันคือต้องมีการคูณกระจายระหว่าง1 16.07ก็คูณเข้าไปหา x กับ1 1 6 0 7เคูณเข้าไปหาลบ25.6เนาะซึ่งหลังจากจัดรูปใหม่กไ็ได้เป็น y เท่ากับ 1 1 6 0 7 x ลบด้วย2 0 2 1 3 9ในขั้นตอนนี้ถ้าใครไม่ทันลองไปแปะวิธีขั้นตอนแบบละเอียดดูเองเนาะในที่นี้ครูขอสรุปแบบรวดเร็วแล้วกันว่าหลังจากตัดรูปแล้วเนี่ยจะได้หน้าตาเป็นประมาณนี้นะครับผมหลังจากที่ได้สมการเป็นประมาณนี้เนาะจะเป็นสมการเส้นตรงสมการเส้นตรงเนี่ยจะอธิบายว่าจํานวนยอดขายไอซครีมหรือ y ของเราจะจะมีค่าเท่ากับ116.07เท่าของจํานวน ของค่าของอากาศที่มีอุณหภูมิเป็นอ,องศาเนาะลบกับ2,021.39นะครับผมอ่าใกล้จบแล้วอีกนิดนึงเพราะงั้นจากสมการเชิงเส้นของเราเราต้องการรู้ค่า x ที่เท่าไหร่ต้องการรู้ค่า x ที่31.5สิบเอ็ดจุดาใช่ไหมพอแล้วเลยเราเลยต้องการแทน x ที่31.5เข้ามาในสมการครับผมจะได้เป็นสมการเท่ากับ y เท่ากับหนึ่งคูณสามลบด้วย2,021.39 สุดท้ายแล้วจะได้ค่า y เท่ากับ1,634.8หรือก็คือสรุปได้ว่าจำนวนยอดขาย,ขายของไอซ์ครีมนี้ขายได้เนี่ยขายได้ประมาณ1,634.8ถ้วยเมื่อมีอุณหภูมิของอากาศเท่ากับ31.5องศาเซลเซียสนั่นเองนะครับผมเป็นการํำนายเสร็จแล้วใช่ไหมแต่การคำนวณด้วยสมก,การเชิงเส้นเนี่ยยังเหลือขั้นตอนของการตรวจสอบค่าความคลาดเคลื่อน,นครับผมของสมการเส้นแนวโน้มด้วยว่า เส้นแนวโน้มที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยมีค่าความคาดเคลื่อนมากน้อยเพียงใดเนาะเป็นอีกขั้นตอนหนึ่งขั้นตอนสุดท้ายแล้วครับผมเพราะฉนั้นการตรวจสอบค่าความคาดเคลื่อนเนี่ยสามารถตรวจสอบได้จากสูตรค่าความคาดเคลื่อนในที่นี้หูวขอแทนค่าเป็นดีใหญ่เนาะดี <D S 1> ใหญ่มีค่าเท่ากับ d เล็กตัวที่1ยกกำลังที่2บวกเล็กตัวที่2ยกกำลัง2บวก d เล็กตัวที่3ยกกำลังสองบวกไปเรื่อยเรื่อจนถึง d เล็กตัวสุดท้ายยกกำลังที่2ซึ่งค่าดีเนี่ยหาได้จากค่าของ y ลบ y hat นะครับผมอ่าทันไหมเดี๋ยวครูอธิบายอีกทีนึงเนาะเมื่อ y, y คือจุดของข้อมูลที่อยู่ในตารางและ y hat คือค่าของการแทนค่า x ในสมก,การเชิงเส้นที่เราได้มาตั้งแต่แรกเนาะในที่นี้สมก,การเชิงเส้นของมันคือ y เท่ากับ1 6 <16 07 S 2> 0 7 x ลบกับ2อเนาะเพราะฉะนั้นในที่นี้ครูต้องหาค่า y hat ของแต่ละจุดออกมาให้ได้ก่อนจะเห็นได้ว่าตารางทางด้านขวาของครูนเนี่ยมีค่า y hat ผมให้เรียบร้อยแล้วเนาะนะครับ ค่า y hat คือเนี่ยครูเอาค่า x ในแต่จุดเนี่ยเข้าไปแทนสมการแล้วได้ค่า y hat ออกมาตามนี้เลยเนาะ mm hmm. หรือก็คือว่าถ้าเกิดอุณหภูมิเท่ากับ25.6จเนี่ยจะได้ค่า y hat เท่ากับ950ถ้าอุณหภูมิเท่ากับ27.3จะได้ค่า y hat เท่ากับ1147เนาะประมาณนี้ไล่เป็นทุกค่าออกมาหลังจากนั้นเมื่อได้ค่า y และค่า y hat และสิ่งที่ต้องหาต่อมาคือค่า d ยกกำลังสอง ในที่นี้ค่าดียกกลังสองมาจากอะไรก็คือมาจาก y ลบด้วย y แก่อนอย่างตัวแรก9 5 0หลบเหเหลือเท่าไหร่ครับเหลือศูนย์ยกกำลังสองก็ได้เป็นศูนย์เนาะตัวที่สองก็ทำมาเหมือนกันครับผม1,2 5 0หลบกับ1 1 4 7 3 2ันหนึ่งรสดดสองแล้วมายกกำลังสองซึ่งได้เข้ามาเป็นตามตารางของค่า d 2ดังนี้เลยเนาะซึ่งค่าความค่าเครื่องเนี่ยคือผลรวมของค่าดียกกำลังสองทั้งหมดเพราะฉะนั้นครูเลยรวมมาให้เลยครับจะได้ค่าความค่าเครื่องเท่ากับ7700 0น 7จ็ดรอเก้าสิจุดหนึ่งาเจนได้ว่าค่าความคลาดเคลื่อนขัางสูงเลยถูกนะอย่าแปลกใจไปครับมันถูกแล้วแหละตามที่เราคำนวณมาเพราะว่าจาได้เบล่าแผนภาพกระจายตอนแรกของเราแผนภาพกระจายตอนแรกเส้นแนวโน้มที่อราลากขึ้นมาเนี่ยมันไม่สามารถลากผ่านจุดทุกจุดได้เนาะเพราะนั้นมันเลยต้องเกิดค่าความคลาดเคลื่อนแน่นอนอยู่แล้วนะครับผมอ่าหลังจากที่เราได้ค่าความคลาดเคลื่อนมาแล้วเราก็สามารถสรุปได้แล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นจากโจทย์คําถามของเจ้าของร้านสกีมเนี่ยที่ต้องการทราบว่าอุณภูมิ ของอากาศมีความสัมพันธ์กับยอดขายหรือไม่และถ้าอุณหภูมิเท่ากับ37.5องศาเนี่ยจะต้องเตรียมไอศครีมกีดถ้วยเนี่ยสามารถสรุปได้ดังนี้ครับผมจะตอบได้ว่าอุณหภูมิของอากาศมีความสัมพันธ์กับจํานวนยอดขายของไอศครีมในรูปแบบของความสัมพันธ์เชิงบวกและมีค่าความสัมพันธ์อยู่ที่0.951ซึ่งมีค่าที่สูงมากนะครับผมและถ้าเกิดวันนี้อุณหภูมิมีค่าเท่ากับ37.5องาศาเซลเซียสจะขายไอศครีมได้ประมาณ1,620ถ้วย จากการประมาณค่าจากเส้นแนวโน้มและ1,635ทั่วยจากการทำนายเชิงเส้นเนาะซึ่งทั้ง2กรณีเนี่ยมีค่าค่อนข้างใกล้เคียงกันถูกไหมฮะแต่เราต้องพูดถึงค่าความคาดเคลื่อนของเส้นแนวโน้มที่เราทำนายด้วยครับว่ามันมีค่าความคาดเคลื่อนสูงถึง70,000กว่าๆเลยทีเดียวนะครับผมอ่าซึ่งคนที่จะนําข้อมูลนี้ไปใช้ต่อก็ต้องวิเคราะห์ถึงจุดต่างๆที่เราได้วิเคราะห์ไปประมาณนี้เนาะสำหรับการวิเคราะห์เชิงแนะนําสาหรับโจทย์ปัญหาโจทย์นี้ใช่ไหม หลังจากเราทานายเสร็จแล้วต้องมีการแนะนําให้ด้วยนะว่าเขาควรจะเตรียมยังไงกันแน่อาจจะแนะนําได้ว่าถ้าอุณหภูมิเท่ากับ31.5องศาเซลเซียสเนี่ยในวันนี้อาจจะต้องเตรียมเบสกีมไว้ประมาณ1,600ถึง1,650ถ้วยสําหรับการขายและอาจจะแนะนาได้ว่าถ้าวันไหนอากาศร้อนอุณหภูมิสูงวันนั้นอาจจะขายได้ดีกว่าวันที่มีอากาศเย็นเพราะว่าจากที่การวิเคราะห์เมื่อกี้เนาะค่าความสัมพันธ์ของอุณหภูมิกับจํานวนยอดขายนั้นอ่ะค่อนข้างสูงเลยทีเดียว ในที่นี้ถ้าข้อมูลมีแค่เนี้ยอาจจะวิเคราะห์ให้คําแนะนําได้ประมาณนี้จะเห็นได้ว่าจากข้อมูลที่ได้เนี่ยให้คําแนะนําได้ไม่ค่อยเยอะเนาะแต่สมมติมีข้อมูลมาเพิ่มอย่างเช่นรสของไอศครีมนี่ขายดีหรือว่าข้อมูลสถานที่ต่างๆที่ขายแล้วว่าแต่ละสถานที่เนี่ยจำนวนยอดขายได้เท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่ถ้ารูข้อมูลพวกเนี้ยมาเพิ่มการให้คําแนะนําก็อาจจะได้ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอย่างเช่น1,600้ยถ้วยที่ต้องเตรียมนั้นนะ่ะควรจะเป็นรสชาติของช็อกโกแลตมาณ 6 0รยถ้วยวานิลาเจ0ร้อยถ้วยอะไรอย่างเงี้ยครับผมหรือว่าถ้าเกิดวันนี้อุณหภูมิ3ามสิบเองศาเซลเซียสเนี่ยควรไปขายที่ไหนดีซืจะขายได้ยอดขายได้มากที่สุดอ่านั่นคือการวิเคราะห์เชิงแนะนําแนะนําดีหรือไม่ดีขึ้นอยู่กับจำนวนข้อมูลที่มีแต่ในที่นี้ข้อมูลที่เราได้มาตอนแรกมันไม่ค่อยมีเนาะเราเลยแนะนําได้เท่านี้นะครับผมเป็นไงครับผมการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมดของเราค่อนข้างยากไหมคะยากเนาะต้องทบทวนบ่อยๆนะครับถึงจะทําได้ดีเนาะ สำหรับตอนนี้เรามาถึงจุดสุดท้ายของบทที่3ของเรานะครับผมในสัปดาห์หน้าเราจะมาพูดถึงเนื้อหาของบทที่4คือการสื่อสารด้วยข้อมูลกันแล้วนะครับผมสาหรับวันนี้ครูขอจบการสอนเพียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณครับผลิตรายการโดยสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน